สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาเอสโทรา ทาโรวิ่งมีคนมาวิ่งกับทุกคนวันนี้แหมจะกินนมแล้วก็แบบไม่มีการหลุดโฟกัสนิดนึงนะคะไหนทักทายทุกคนซีเอเดนสวัสดีครับอ๋อโชว์พุงทุกคนเลยสวัสดีครับโหสูงขึ้นโตขึ้นนะคะเป็นหนุ่มขึ้นทักทายทุกคนไหนชิลูกสวัสดีครับมัวแต่มองไพ่เต็มไปหมดมีบางอย่างมาแบบว่าดึงความสนใจเอเดนนิดนึงสวัสดีมองกล้องชิลูกมองกล้อง สวัสดีครับโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์สโตโทราทาโร่เหมือนเดิมนะคะวิ่งโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยเอ้ยโอ้ my god มีคนแบบตื่นเต้นกับไพ่โอ้ my god มีคนตื่นเต้นกับไพ่โอเคอยากเปิดไพ่อ่ะลึกโอเคโอ้น้ำลายกระจายเลยอยากเปิดไพ่นะคะเอเดนพาเอเดนมาทักทายทุกคนเพราะว่าไข่มีความรู้สึกว่ามีหลายๆท่านที่เคยเห็นคลิปของไข่ที่อยู่กับเอเดนแล้วแบบคิดถึงโอเคใจเย็นลูกโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะ energy นี้ตามชื่อคลิปเลยเป็นพลังงานบวกแล้วก็เดี๋ยวไข่ก็จะลงราศีให้ครบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆมาให้อีกพลังงานนี้เป็น energy ของ do you miss me มาดูกันว่าความคิดถึงตรงนี้มีใครส่งพลังงานถึงกันอย่างไรแล้วมีใครคิดถึงกันไหมอะไรยังไง เดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะเดี๋ยวเอาเอเดนไปในห้องก่อนปล่อยให้เขาไปเล่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไข่ดูไพ่แล้วตรงนี้แบบเดี๋ยวนี้จับเอเดนนั่งเหมือนเมื่อก่อนมันยากแล้วเพราะว่าเอเดนอยากจะเดินอยากจะเล่นอย่างเดียวโอเคทักทายทุกคนนะลูกนะสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับนะคะผมมาทักทายทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมโตขึ้นครับพุงใหญ่ขึ้นด้วยโอเครู้แล้วลูก I know โอเคเดี๋ยวมาดูไพ่กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อกี้เอาเอเดนไปจับไว้ในที่นอนแล้วก็ให้เขาป้อนนมเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้เวลาของการงีบกลางวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกรงใจหลายๆท่านที่แบบว่าเดี๋ยวระหว่างดูคลิปแล้วเอเดนจะกรีดดีใจทั้งคลิปเนี่ยเราจะเสียสมาธิหรือว่าหูแตกกันก่อนโอเคนะคะพลังงานมาดูไพ่คลิปนี้กันหน่อยสิ Do you miss me นะคะในพลังงานของคลิปนี้เนี่ยพลังงานตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นใครฟังทุกคนนะคะเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้เว้ยกันตรงนี้นะคะใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ ค่ะ KHAIDOZ ตามนี้นะคะตามนี้ก็ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะขอคนที่พร้อมและจริงจังที่แบบว่าอยากจะดูดวงก็แอดมาอยากจะสั่งวอลเปเปอร์ก็แอดมานะคะคือให้พร้อมและให้มีจุดประสงค์จริงๆแล้วค่อยแบบแอดมานะคะทีนี้มีคนกรี๊ดอยู่ในห้องสงสัยสนุกเพลินเลยโอเคพลังงานตรงนี้นะคะไพ่คลิป Do you miss me ในคลิปนี้พลังงานไพ่ขึ้นมาอะไรในระหว่างพูดคุยไปตรงเนี้ยไพ่มีพลังงานนี้หลุดออกมาไพ่มี Wedding for คือใครต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่มักจะเจออยู่ในแต่ละคลิปบ่อยๆมากๆคือมันเป็นการรอคอยมันมีคนที่เขาเรียกว่าคู่รักบางคู่ตรงนี้มีความคิดถึงกันแน่ๆแหละมีอยู่แล้วพลังงานมันมี energy ที่มีไพ่แบบเขาเรียกว่าบางครั้งคนที่คิดถึงกันบางคู่บางคนอาจจะมีเหมือนช่วงเวลาที่ไม่สามารถติดต่อกันได้นะหรือบางทีมีในเรื่องของความสัมพันธ์บางคู่ที่มีความช่วงเวลาที่มันเงียบช่วงเวลาที่มันรอคอยหรือเป็นเอเจนต์ของคู่รักบางคู่ที่แบบว่าใครบางคนเนี่ยรอการกลับมาหากันคือบางครั้งต้องบอกอย่างนี้ว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันจะมีหมายให้กับว่าความรู้สึกที่ไม่ใช่ว่าลืมใครไปเลยหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงใครไม่ว่าจะเป็นการที่บางคู่ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อก็ตามแต่มันจะมีจังหวะที่บางทีมันเป็นดวงที่1ทำไม่ได้กับ2เป็นพลังงานของ energy ที่บางทีดวงมาจากของเขาแล้วบางครั้งดวงมาจากของพวกคุณ
คู่รักแต่ละคู่ที่จะมีความสมหวังหรือราบรื่นลงตัวดวงของทั้งคู่จะต้องเปิดพร้อมกันหรืออยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเป็นคนที่ใช่อันนี้เรื่องเวลาสำคัญมากๆฉะนั้นทำไมใครถึงพูดแบบนี้เพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยในวันนี้มันมีไพ่ timing ค่ะ word waiting for divine timing is at work in your love lifeคือ universe จักรวาลทุกอย่างกำลังทำงานบางครั้งคนเราจะรู้สึกว่าหมอไข่มันชาจังเลยค่ะหรือบางทีแบบถ้าใครที่อย่างเช่นใครรอใครกลับมาเนี่ยมันจะแบบโอเคถ้าอยากกลับมาก็ต้องกลับมาด้วยตัวเองหรือกลับมางอฉันหรือไม่ให้แบบว่ากลับมาแล้วแบบว่าจะต้องเหมือนแบบต้องไม่แย่นะหรือแบบว่ากลับมาแล้วต้องดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้คือบางครั้งคนเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นจุดที่ทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าลืมกันหรือไม่คิดถึงกันอันนี้สำคัญนะไข่อยากจะบอกมากๆเพราะว่าไข่เคยมีประสบการณ์กับตรงนี้มาแล้วทีนี้พลังงานมีไพ่ trust ในกองไพ่ค่ะคือไม่ว่ายังไงก็ตามนะสังเกตเลยว่าไพ่มันค่อนข้างจะมี energy ที่เป็นไพ่ situation this situation is calling for you to have faith คือสถานการณ์นี้ในช่วงเวลาแบบนี้สถานการณ์ความรักของคู่รักบางท่านจะต้องมีความศรัทธาบางอย่างมากๆมีความเชื่อมั่นบางอย่างว่าวันหนึ่งมันจะเป็นของฉันสักวันมันจะมีใครบางคนที่เจอกับเราสักวันมันจะมีใครที่เป็นคนที่ใช่ที่หายกันไปกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะขอให้มีความเชื่อมั่นแล้วรอคอยอย่างงดงามเพราะการรอคอยของ Waiting for ถึงแม้ว่ามันจะช้าใครต้องมองตรงนะไพ่เนี้ยยิ่งใครได้ไพ่เนี้ยในการดูดวงส่วนตัวกับใครนะบอกตรงเลยส่วนมากเลยร้อยทั้งร้อยเป็นดวงที่เป็นพี่ๆนะนะคุณป้าคุณลุงคือเป็นดวงที่เอาเป็นว่าไม่ได้แบบไม่ได้อายุแบบว่าน้อยๆอ่ะส่วนมากไพ่นี้จะหมายถึงคนที่บางครั้งกว่าที่พวกคุณจะมีรักที่ลงตัวได้กว่าที่พวกคุณจะมีรักที่ดีมันใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้น energy นี้มันมีในเรื่องของเงื่อนเวลาของการรอคอยของคู่รักหรือพลังงานรักที่คิดถึงกันไม่ว่าจะตัวไกลใจห่างยังไงก็ตามตัวไกลใจห่างใจใกล้ยังไงก็ตามนะทีนี้ไหนมาดูพลังงานหน่อยสิว่าคนเหล่านั้นของพวกคุณที่พวกคุณรอคอยเขาไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะดูหน่อยสิว่าพลังงานตอนนี้พวกเขาเนี่ยเป็นยังไงไหนดูหน่อยสิคนของพวกเขาเหล่านั้นนะคะคนของพวกคุณคนของพวกคุณที่พวกคุณรอคอยนะคะขอดูหน่อยสิว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพลังงานเป็นยังไงพลังงานของพวกเขาตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงในเรื่องของความรักนะคะขอดูหน่อยสิพลังงานของพวกเขาเป็นยังไงอือฮึพลังงานของพวกเขาเป็นอย่างไรพลังงานของพวกเขานะคะคนที่พวกคุณรอคอยคนที่พวกคุณนึกถึงพลังงานของพวกเขาเป็นยังไงตอนนี้ขอดูหน่อยสิว้าวพลังงานของพวกเขาเป็นอย่างไรพลังงานของพวกเขาเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยนะโอ้ my god what happened พลังงานมีไพ่หนึ่งเหรียญ hermit the fool the moon มีเขาเรียกว่าคู่รักบางคู่เนี่ยจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าความแบบขมุกขมัวเหตุการณ์มาคุพลังงานของ energy ที่เขาเรียกว่าใครบางคนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะบางครั้งคนเราอ่ะคู่บางคู่ตรงเนี้ยมีการผ่านช่วงเวลาที่อย่างเช่นว่าใครบางคนเป็นตัวเลือกของใครอีกคนนึงเป็นตัวเลือกของเราเป็นตัวเลือกของเขาหรือมี energy ของพลังงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าเพราะว่าไพ่มันมี energy ในกองต่อๆมาตรงนี้ไพ่ต่อๆมาในเซต5ใบหลังตรงนี้มันมี energy ที่เป็น the moon กับ7ถ้วยอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ไพ่2ใบนี้เนี่ยมันมีพลังงานที่คู่บางคู่ที่จิตสัมพันธ์ถึงกันคู่บางคู่จะมีการเหมือนคล้ายๆกับฝันถึงกันหรือนึกถึงหรือคิดถึงกันผ่านทางแบบว่าเขาเรียกว่าโทรจิตหรืออะไรก็ตามอะค่ะบางคนอาจจะไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบว่าสามารถที่จะติดต่อกันได้ตลอดเวลานึกออกปะทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะไพ่มี energy 3เหรียญใครมีความรู้สึกว่าคนบางคนน่ะนะคนของพวกคุณพวกเขาเหล่านั้นอะไรก็ตามคือมันมี energy ที่เหมือนแบบว่า
ถ้าสมมติเป็นคนที่อย่างเช่นกรณีของบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่โฟกัสกับอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือโดยเฉพาะในเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินหรือมีในเรื่องของการคิดกับอะไรบางอย่างที่สำคัญในชีวิตถ้าสมมติพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้เหมือนแบบสามารถที่จะมาคอนเซนเทรตอะไรกับความรักหรือมาอะไรกับพวกคุณได้มันจะมีเรื่องอื่นๆที่เขาเรียกว่าอยู่ในหัวสมองอยู่ในความคิดหรือการวางแผนของเขาบางอย่างการที่อยากจะมีในเรื่องของการ put the effort กับบางอย่างที่อยู่ในหัวสมองโอ้ my god เอเดนแบบจัดปาร์ตี้อยู่ในห้องอยู่ในเตียงตัวเองโอเคพลังงานตรงนี้นะคะใครต้องบอกตรงว่าคู่รักบางท่านตรงนี้มันจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกคู่ที่แบบว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วนะenergy แบบนี้มันจะหมายถึงคู่บางคู่ที่แบบว่ามันเหมือนคล้ายๆกับมันมีช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่ treat อีกคนนึงหรือทำบางอย่างกับอีกคนนึงไม่เต็มที่กับในความสัมพันธ์หรือหมายให้เกิดว่าเขาเรียกว่าการ put the effort ที่มันแบบไม่เท่าเทียมหรือ energy ของการที่มีใครบางคนที่แบบว่าอยากจะสามารถที่มีความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเหมือนแบบลงแรงลงทุนลงใจอะไรแบบนี้ได้ทีนี้ไพ่ energy มันมีพลังงานนี้ค่ะใครบางคนคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนกุมหรือคุณดีลกับใครที่เป็นเมถุนกุมนะคะคือพลังงานแบบนี้บอกตรงเลยนะมีพวกคู่รักตรงเนี้ยที่ขาดช่วงบางอย่างในความสัมพันธ์เช่นคู่บางคู่อาจจะมีความแบบเงียบอย่างที่ไข่เกิดมาตั้งแต่หน้าไพ่ที่เป็นนางฟ้าเลยบางคู่อาจจะมีช่วงเวลาแบบอย่างเช่นแบบไม่ได้เจอกันมาสักพักนึงแล้วค่ะหรือแบบบางทีไม่ได้คุยกันมาสักพักนึงแล้วหรือแบบพลังงานนี้เป็น energy ของคู่บางคู่ที่มีการบล็อกกันด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคู่นะแต่มันมีคนที่มี energy ของการบล็อกกันหรืออย่างเช่นคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณมันเป็น energy ที่แบบว่าเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะคะพลังงานตัวเนี้ยคือมันจะมีคนที่แบบว่าเป็นช่วงของการขาดติดต่อเป็นช่วงของการขาดช่วงกับความสัมพันธ์เป็นช่วงขาดเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับช่วงเวลาแบบเบรกหรือถ้าเป็นคู่กันก็จะเหมือนให้แบบว่าหยุดคุยถ้าเป็นเหมือนบางคู่คือแบบบล็อกอะไรแบบเนี้ยมันจะมีพลังงานแบบนี้แน่นอนอยู่ใน energy นี้เพราะว่าไพ่นี้คือมันไม่ได้หมายถึงแค่คนตัวแทนธาตุลมเมถุนตุลกุมเท่านั้นแต่มันเป็นไปได้มากกว่านั้นมันเป็นโมเมนต์ที่บางคนมีแบบว่าอย่างเช่นคนบางคนจะมีเหมือนคล้ายๆกับสไตล์ลักษณะนิสัยเช่น1อีโก้2การฟังเหตุผลหรือความต้องการหรือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าที่จะฟังหรือแบบยึดถือหรือเชื่อจากบุคคลนอกๆหรือบุคคลอื่นๆอะไรแบบนี้แล้วก็พลังงานแบบนี้ค่อนข้างที่จะมีเหมือนสเปซที่มีใครบางคนที่แบบว่าฉันแบบมีการตัดสินใจของฉันมีความคิดของฉันฉันฟังการตัดสินใจแล้วฉันฟังความคิดของฉันเป็นที่หนึ่งฉันมีในเรื่องของเซฟโซนหรือเหมือนแค่กับว่าพื้นที่ส่วนตัวอะไรแบบนี้มันมีพลังงานอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยทีนี้ energy ตรงเนี้ยนะคะไพ่มีพลังงาน8ไม้เท้าหูยเอเดนยังปาร์ตี้อยู่ข้างในอีกไม่เลิกเลยพลังงานเนี้ยคือพอมันมีไพ่แบบเมื่อกี้ปุ๊บอะไพ่นี้มันขึ้นมาตรงที่ว่าลึกๆเนี่ยมันยังมีคู่บางท่านตรงนี้ที่มันมีเหมือนคล้ายๆกับการอยากสื่อสารการอยากติดต่อกันถึงแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างหรือคนบางคนอาจจะเหมือนแบบไม่เอื้ออำนวยก็ตามพลังงานด้วย energy แบบเนี้ยแล้วก็พลังงานของบางท่านตรงนี้เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของอย่างเช่นพวกแบบเขาเรียกว่าโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น energy ของแชทเป็น energy ของอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออิเล็กทรอนิกส์ในการที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตรงนี้ที่มีคู่บางคู่ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอยากจะมีโอกาสเหล่านี้พลังงานตรงนี้ไพ่มันมีใบหนึ่งที่เป็นใบใหญ่อันนี้ค่ะเดวิลคือต้องบอกเลยนะว่ามันมีท็อกซิกเรลชั่นชิพอยู่ตรงนี้ค่ะหรือใครบางคนที่แบบว่ามีพันธนาการบางอย่างกับบุคคลอื่นๆ
แล้วก็มีคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่เป็นพวก energy ที่เป็นรักแบบที่ตัดกันไม่ขาดด้วยสำหรับบางท่านเอาเป็นว่าพลังงาน toxic energy หรืออีกในนึงคือพวกคุณอาจจะดีลกับใครที่เขาเป็นพลังงาน toxic อะค่ะนึกออกปะทีนี้เนี่ยขอมาดูหน่อยไพ่ขยายตรงนี้นะพวกเขาเหล่านั้นนะคะคนของพวกคุณตรงเนี้ยคนของพวกคุณคนของพวกคุณเขารู้สึกอย่างไรกับพวกคุณนะคะขอดูไพ่หน่อยค่ะพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณขอดูไพ่หน่อยว้าวพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกยังไงกับพวกคุณพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณว้าวไพ่หลุดออกมาแบบ3ใบรวดต่อมาเลยเพราะฉะนั้นจบปึ๊กโอ้ my god what happened chariot พลังงานตรงนี้บอกเลยนะ energy ไพ่ chariot strength of sun ว้าวโอ้ my god พลังงานมี energy ที่เกี่ยวกับราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกรราศีสิงห์ลืมบอกไปเดวิลเป็นมังกรได้ด้วยนะพวกคุณอาจจะเป็นมังกรหรือคุณเกี่ยวข้องกับมังกรนะคะทีนี้ใครก็ตามแหละที่เป็นคนที่คิดถึงคุณที่คิดถึงคุณและต้องการครอบครองพวกคุณกันให้ได้เนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะจะต้องมีเหมือนให้ว่า determine คือเหมือนให้ว่าความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนิดนึงโดยเฉพาะคู่ไหนที่มี energy ที่แบบนิ่งหรือเงียบหรือบล็อกหรือแบบว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่มีท็อกซิกเอจิมีไพ่2ถ้วยค่ะพลังงานเนี้ยบอกตรงนะมันมีคนที่แบบว่าลึกๆพลังงานของคู่บางคู่ตรงนี้มันยังมีเหมือนในเรื่องของใครบางคนตรงนี้ยังอยู่ในความทรงจำหรืออยู่ในใจหรืออยู่ในการรอคอยอะไรแบบนี้ค่ะไพ่มันมีเอเนจีตรงนี้ทีนี้ไพ่ต่อมาเป็นไพ่ที่เป็นแบบเด็กถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญมีใครบางคนอยากเจอพวกคุณค่ะและอยากจะสื่อสารแบบที่หมายให้กับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่บางท่านตรงนี้ไม่ได้คาดหวังหรือ unexpected communication unexpected message มันหมายถึงข้อความหรือการสื่อสารหรืออะไรที่ไม่ได้คาดไว้นะไม่ได้คิดไว้อะไรแบบนี้พลังงานมี energy นี้พลังงานมี2เหรียญด้วยใครมีความรู้สึกว่าคนบางคนตรงนี้นะคะพวกเขาเหล่านั้นของพวกคุณนะคะบางท่าน1มันจะมีแบบนี้1มีใครบางคนเหล่านั้นที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีปัจจัยหรือมีอ็อบเจกต์2สิ่งที่จะต้องเลือกอย่างเช่นพันธนาการหรือท็อกซิกระหว่างเขากับใครบางคนแล้วก็ตัวเขาที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวพันกับพวกคุณเช่นเดียวกันenergy ที่มันจะต้องมีแบบการเลือกหรือการตัดสินใจหรือบาลานซ์อยู่ตรงนี้หรือมี2สิ่ง2ออบเจกต์2คนอะไรแบบนี้และที่สำคัญพลังงานตรงนี้เนี่ยมีบางท่านที่หมายให้บอกว่าอยากจะสามารถเหมือนมีโอกาสที่เหมือนแบบถ้าโดยเฉพาะเป็นพวกคู่ที่แบบว่ามีพลังงานท็อกซิกหรือมี energy ของพวกคู่ที่แบบรอการกลับมาหากันมันจะมีพลังงานไปให้กับว่าคนบางคนที่อยากจะสามารถที่จะบาลานซ์ทุกอย่างได้แล้วก็เหมือนแบบกลับมาได้พลังงานตรงนี้ใครเห็นจากไพ่ขยายตรงเนี้ยมันเห็นชัดมากๆว่ามันมีใครที่อยากเจอหน้าค่าตากับพวกคุณมากๆแล้วอยากสื่อสารกันได้อาจจะเป็นพวกคุณที่รู้สึกแบบนั้นหรืออาจจะเป็นพวกเขาเหล่านั้นที่รู้สึกกับพวกคุณค่ะมันมีพลังงานนี้อยู่แน่นอนมีพลังงานนี้อยู่แน่นอนที่นี้ในไข่ขอมาดูไพ่ข้อความหน่อยนะขอมาดูข้อความหน่อยว่าพลังงานเป็นอย่างไรขอดูเลยนะคะพวกเขาเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยไพ่ข้อความจะขึ้นอะไรพวกเขาเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยนะคะพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่นั่นไงคือต้องบอกเลยนะว่าไพ่เนี่ยสับให้ดูสดๆถึงแม้ว่าบางคลิปไข่ไม่สับให้ดูสดแต่ไข่สับปุ๊บแล้วอัดคลิปเลยคือไม่มีการแต่งไพ่อะไรทั้งนั้นดูนะคะ secretly I am anxious to see you ใครแปลภาษาอังกฤษออกแปลหน่อยสิความรู้สึกลึกๆของฉันกระเฮียนกระหือรืออยากเจอเธอมากๆเลย แปลเป็นภาษาไทยแบบแปลกๆดีเนาะ
คือเหมือนไข่จะพยายามแปลให้มันดูแบบมีความแบบเข้มข้นนิดนึงแต่จริงคือไม่จำเป็นต้องใช้คำกระเฮียนกระหือรือก็ได้แต่คือมันเป็นลักษณะออกไปในไปแนวทางนั้นจริงๆเพราะว่า secretly I am anxious คือคนเราแค่แบบเฮ้ย secretly I wanna see you ก็ได้แต่พลังงานนี้มันเป็น I am anxious to see you อะคือ anxious to see you คือเป็นคนที่แบบมันมีอะไรบางอย่างลึกๆที่มันอยากเจอกันได้หรือมันอยากเจอใครบางคนมากๆนะมันเลยเป็นไพ่ anxious คือ anxious เหมือนคล้ายๆกับกังวลกระวายรู้สึกแบบฉันอยากเจอเธอมากเลยอะอะไรแบบเนี้ยไพ่มี I can't wait to love you ด้วยอย่างที่บอกตั้งแต่ไพ่ขยายมาแล้วมันมี energy ของคนที่อยากเจอกันมันมี energy ของคนที่อยากจะสื่อสารกันให้ได้มีอ่ะมีแน่นอนเลยทีนี้ไหนขอมาดูไพ่ของ energy ต่อมาหน่อยนะขอดูหน่อยนะคะพลังงานไพ่เป็นอย่างไรพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคิดถึงพวกคุณหรือไม่ไหนดูซิพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าว oh my god ไพ่มีI am not available ด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีใครบางคนตรงนี้ที่อยู่ในช่วงชีวิตที่บางทีหนึ่งเป็นบางคนที่ยุ่งหรือไม่ใช่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้สแตนบายกันในเรื่องของความรักของพวกคุณได้แบบตลอด24ชั่วโมงหรือตลอดเวลาหรือเป็นช่วงเวลาที่ดีของการสานสัมพันธ์ต้องบอกอย่างนี้ตรงๆจากหน้าไพ่เลยนะทีนี้พลังงานตรงนี้ค่ะมันมีบางคนแบบนี้ด้วยคือบางท่านที่แบบว่าไม่ว่างหมายถึงสถานะหรือสเตตัสที่ไม่ว่างแต่ยังไม่ได้แบบว่าลบเลือนความรู้สึกที่มีให้กับบางท่านตรงนี้พลังงานมี energy ตรงนี้ด้วย I know I was a distraction from your pain คือหมายให้กับว่าเป็นใครบางคนที่เหมือนแบบบางคนเนี่ยอาจจะหมายให้ว่าเป็นสิ่งที่มาช่วยเยียวยาใครช่วยเยียวยาใจอะไรแบบนี้ดึงออกจากความเจ็บปวดความที่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ใครขอดูไพ่นี้หน่อยนะพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ดูหน่อยสิพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ I'm not stable right nowLet me fix this. I'm not stable right now. I'm not available. I'm secretly am anxious to see you. คือต้องบอกตรงว่าสถานการณ์หรือจิตใจหรือความมั่นคงทางใจของบางท่านของพวกคุณนะคะไม่นิ่งไม่มั่นคงพอไม่ดีพอเขาเรียกว่าขาไม่แข็งแรงพอในเรื่องของความรักหรือความมั่นใจหรือความมั่นคงหนักแน่นกับใครทีนี้ไพ่ตรงนี้ energy ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ mentally ด้วยคือ I'm not stable right now หมายให้ว่าบางครั้งคือความรู้สึก feeling emotion mental ความคิดหรืออะไรหลายอย่างบางทีบางคนคือไม่นิ่งแล้วพอคนเรามันไม่นิ่งหรือเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นกายใจจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่พอมันไม่พร้อมเนี่ยมันไม่สามารถมีรักที่ดีหรือปลอดภัยได้ไพ่มันเลยมี energy นี้ I feel insecure คือหมายให้กับว่าใครบางคนจะต้องมีปัญหาเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับmental issue อาจจะเป็นตัวพวกคุณหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นนะคะที่แบบมีพลังงานของ mental issue ที่เหมือนแค่ว่าบางครั้งอะไรก็ไม่รู้ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรก็ไม่รู้ทำให้พวกเขารู้สึกคิดมากอะไรก็ไม่รู้ทำให้พวกเขารู้สึกคิดลบอะไรก็ไม่รู้ทำให้พวกเขาคิดแบบนั้นอะไรก็ไม่รู้ทำให้พวกเขาทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นพลังงานอินซีเคียวที่คนบางคนยังรู้สึกแบบไม่โอเคหรือไม่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์กับการมีความรักกับการมีรักที่ดีได้หรือการมีรักกับพวกคุณได้อะไรแบบนี้มันมีเอเนอร์จี้ตรงนี้แน่นอนมันเลยทำให้ใครบางคนตรงนี้ที่แบบว่าอยากเจอกันทีนี้อ่ะขอมาดูหน่อยพลังงานตรงนี้พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ใครปิดท้ายให้ด้วยไพ่เซตนี้นะคะพวกเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าว
dare to go for it. A positive outcome is to be expected. Our separation is unbearable but helpful. We need to work on ourselves individually. Our bond is divine and unbreakable. Wow.ทำงานไพ่สวยมากเป็นคล้ายๆกับว่า energy ตรงนี้มีใครบางคนต้องการจะสื่อว่าแบบไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะกล้าๆกับมันในเรื่องของความรักอ่ะกล้าๆไปเหอะลุยๆกับมันไปมันมีสิ่งดีๆหรือพลังงานบวกอยู่ตรงนี้ที่รอการเกิดขึ้นหรือรอการคาดหวังตรงนี้ให้เกิดขึ้นพลังงานตัวนี้บอกเลยนะไพ่ตรงต่อไปที่เป็นข้อความต่อๆตรงนี้สำคัญมากคือ our separation is unbearable but helpful we need to work on ourselves individually คือการแยกห่างการนิ่งการเงียบการเลิกลาหรืออะไรก็ตามแต่ separation นะคะ separate คือบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะแต่มันมีข้อดีของมันโดยเฉพาะคู่บางคู่ที่ต้อง separate กันไปก่อนเพื่อให้ต่างคนต่างไป work กับตัวเองให้ต่างคนต่างไปเหมือนแค่ว่ามีการเรียนรู้ในชีวิตด้านอื่นๆของตัวเองมีการผ่านหรือผจญกับอะไรบางอย่างอื่นๆหรือได้มีประสบการณ์หรือได้เวิร์กกับบางสิ่งบางอย่างที่บางคนอาจจะมีจุดประสงค์ในชีวิตที่บางทีบางคนอาจจะต้องเกิดมาทำแบบนี้บางคนอาจจะต้องเหมือนแบบมาเจอแบบนี้ผ่านแบบนี้แล้วคู่บางคู่ถ้าเป็นคู่กันจริงๆอ่ะไม่ว่ามันจะเซปเปอเรทยังไงไม่ว่ามันจะแยกยังไงมันก็จะกลับมาหากันได้นะคะไพ่มี energy ตรงนี้ Don't lie to me I know if you do through our divine bond คือตรงเนี้ยบอกเลยว่ามันมีพวกคู่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบสื่อหรือเซนถึงกันหรือถ้าเป็นพวกคู่ที่ฝันถึงกันนี่จะค่อนข้างแบบว่าลึกมากๆถ้าใครบางคนแบบคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงหรือโกหกยังไงหรือทำไงคือมันจะมีอีกคนที่เหมือนรู้สึกหรือสัมผัสได้ตรงนี้นะคะโอเคใครเอาพลังงาน energy คลิปนี้มาให้แล้วนะก็มารับพลังงานบวกๆหรือมาดูเป็นไกด์ไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวสั่ง wallpaper ทางมาที่ไลน์ของใคร KHIDOZ ตรงนี้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ